ปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีปัจฉิมนิเทศมอบปฏิบัติแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาปี2561ของโรงเรียนวัดยานนาวาที่ชั้น6โรงเรียนวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครผู้บริหารคณาจารย์ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศพร้อมมอบปฏิบัติประจำปีการศึกษา2561แก่นักเรียนระดับประถมวัยจำนวน52คนและประถมศึกษาปีที่6จำนวน52คนรวม100คนด้วยในโอกาสสำเร็จการศึกษาโดยมีพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาหรือเป็นที่รู้จักแพร่หลายคือพระมหาวีรพลวีรยาโนธรรมะอารมณ์ดีเดินทางเป็นประธานสงฆ์ดร.สงพลเจริญคำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยานนาวาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้คณะครูนักเรียนตลอดจนผู้ปกครองร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่นท่านนี้พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาได้กล่าวให้อวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความว่าการก้าวต่อจากนี้จะต้องเจอสิ่งที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นมาพร้อมกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นตามจึงอยากให้นักเรียนได้จดจำ3คำนั่นก็คือคุณวุฒิคุณภาพและคุณธรรมทั้ง3คำคือคุณค่าของชีวิตคุณวุฒิต้องมีนั่นก็คือจงศึกษาและให้ประสบผลสำเร็จคุณภาพเด่นนั่นคือเด่นความสามารถมีศักยภาพและคุณธรรมชัดคือต้องมีพฤติกรรมการกระทำที่ชัดในด้านของคุณธรรมขอแสดงกัลยาณธรรมความยินดีกับลูกหลานโรงเรียนวัดยานนาวาทุกคนที่สำเร็จการศึกษาที่กำลังเดินทางต่อบนเส้นทางสายใหม่ไปโรงเรียนที่ใหญ่กว่าเดิมไปเจอเพื่อนที่มากกว่าเดิมอะไรที่ใหญ่ขึ้นอะไรที่กว้างขึ้นก็ต้องมีกฎมีระเบียบเปลี่ยนแปลงไปพระอาจารย์จึงฝากพี่ป.6ทุกคน3คำคุณวุฒิคุณภาพคุณธรรมสามคุณนี้เป็นคุณค่าชีวิต